เวลาก็ผ่านไปอย่างยาวนานจนทั้งโลกมุสลิมเนี่ยเสื่อมลงและก็ล่มสลายลงก็มีคนกลุ่มใหม่ที่เป็นวีรบุรุษเข้ามาก็คือบรรดาตุรกีออตโตมันออตโตมันเติร์กเมื่อราว500ปีมานี้พวกออตโตมันเติร์กก็เข้ามาดูแลรับอามานะผิดชอบดูแลอาณาจักรเหล่านี้อาณาจักรเหล่านี้ไม่เคยมีประเทศจินตนาการของการเป็นประเทศเป็นคอนเซปต์ตะวันตกเรียกว่า200กว่าปีแรกออตโตมันยิ่งใหญ่ไม่มีใครไม่มีฝรั่งคนไหนกล้าที่จะแย้มแต่ในที่สุดโลกมุสลิมก็เข้าสู่ภาวะเสื่อมภาวะล้าหลังฝรั่งแพ้สงครามครูเสดจึงย้อนกลับไปเลียบาดแผลในยุโรปก็ไปฟื้นฟูใหม่เอาวิชากรีกโรมันมาเรียกว่ายุคเรเนซองส์ที่เขาเรียกว่าศิลปะฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนั่นแหละยุคนี้แหละเป็นยุคเลียบาดแผลฝรั่งก็เข้าสู่ศตวรรษที่17 scientific revolution ศตวรรษที่18รู้ทั้งหมดเรียกว่า enlightenment คือการตรัสรู้ในโลกดุนยาเข้าสู่ศตวรรษที่19จึงปฏิวัติการผลิตในการปฏิวัติการผลิตนี่แหละก็ทำให้พวกเขาสามารถต่อเรือขนาดใหญ่และออกมายึดโลกใบนี้ได้และนั่นคือจุดล่มสลายของโลกมุสลิมที่แท้จริงในศตวรรษที่19ในฝรั่งจึงออกมายึดโลกมุสลิมในการยึดโลกมุสลิมเนี่ยก็เล่าสั้นๆแล้วกันว่าไปสั่นคลอนจักรวรรดิออตโตมันไม่มีเส้นทางสายไหมอีกต่อไปไม่มีเส้นทางสำเภาแขกอีกต่อไปไม่มีเงินเลยพอฝรั่งลุกรานมากขึ้นออตโตมันจะมีความจำเป็นต้องถอนทหารถอยกลับไปปกป้องดินแดนเนื้อในเนื้อแท้คืออนาโตเลียที่เป็นตุรกีโดยตรงพอออตโตมันถอนทหารกลับออกทิ้งซีเรียไปปกป้องตุรกีดินแดนเกรเตอร์ซีเรียซึ่งปัจจุบันถูกฉีกเป็นสาธารณรัฐซีเรียเลบานอนทรานส์จอร์แดนและปาเลสไตน์ซึ่งถูกทรยศยกไปเป็นอิสราเอลเนี่ยจึงเป็นดินแดนว่างไม่มีคนปกป้องครับอังกฤษเอาเรือมาจอดแล้วก็มีกองแตรวงดุริยางยกพลขึ้นทางตอนใต้ยึดส่วนที่เป็นทรานส์จอร์แดนและปาเลสไตน์ดินแดนปาเลสไตน์จึงอยู่ในอุ้งมือของอังกฤษเวลานี้และชาวอาหรับก็ไม่รู้เรื่องอะไรไม่เคยเรียนรัฐศาสตร์แบบฝรั่งน่ะไม่ได้เรียนกฎหมายถูกไหมมีบางคนน้อยคนมากซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ได้เรียน